วัสดีค่ะ8นาฬิกา1นาทีมาติดตามข่าวกับดิฉันจิตติมาคงชงสวัสดีค่ะ11นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปรางคณิตบุญเผยสวัสดีค่ะ15นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจันสวัสดีค่ะ18นาฬิกา1นาทีมาติดตามข่าวกับดิฉันปริชาแจ้งโรจน์เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านพักคนงานในอู่รถนายกรัฐมนตรีเป็นเกียรติได้มีโอกาสรับเสด็จวิษณุไม่ขอตอบธนาธรละเมิดศาลหรือไม่ไม่ปลดพนักงานเพิ่มจากเดิม 6,000 คนสวัสดีค่ะ8นาฬิกา1นาทีมาติดตามข่าวกับดิฉันจิตติมาคงชงสวัสดีค่ะ11นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปรางคณิตบุญเผยสวัสดีค่ะ15นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจันสวัสดีค่ะ18นาฬิกา1นาทีมาติดตามข่าวกับดิฉันปริชาแจ้งโรจน์เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านพักคนงานในอู่รถนายกรัฐมนตรีเป็นเกียรติได้มีโอกาสรับเสด็จวิษณุไม่ขอตอบธนาธรละเมิดศาลหรือไม่ไม่ปลดพนักงานเพิ่มจากเดิม 6,000 คนสวัสดีค่ะ8นาฬิกา1นาทีมาติดตามข่าวกับดิฉันจิตติมาคงชงสวัสดีค่ะ11นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปรางคณิตบุญเผยสวัสดีค่ะ15นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจันสวัสดีค่ะ18นาฬิกา1นาทีมาติดตามข่าวกับดิฉันปริชาแจ้งโรจน์เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านพักคนงานในอู่รถนายกรัฐมนตรีเป็นเกียรติได้มีโอกาสรับเสด็จวิษณุไม่ขอตอบธนาธรละเมิดศาลหรือไม่ไม่ปลดพนักงานเพิ่มจากเดิม 6,000 คนสวัสดีค่ะ8นาฬิกา1นาทีมาติดตามข่าวกับดิฉันจิตติมาคงชงสวัสดีค่ะ11นาฬิกามาเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN13นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปรางคณิตบุญเผยจากสำนักข่าว INN ค่ะเริ่มกันที่ประเด็นการเมืองจุรินทร์ยันรัฐบาลทำงานไร้ปัญหาโยนวิปรัฐบาลรวมเสียงข้างมากชี้โหวตยติหมอด44แพ้ไม่กระทบเสถียรภาพค่ะไปติดตามประเด็นนี้นะคะกับคุณน้ำอ้อยขอเขียนกลางรายงานค่ะนายจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวถึงการทำงานของรัฐบาลโดยยืนยันว่าขณะนี้ไม่มีปัญหาทั้งเรื่องการเมืองและเศรษฐกิจซึ่งวิปรัฐบาลมีหน้าที่สำคัญในการรวบรวมเสียงข้างมากเพื่อให้รัฐบาลมีเสถียรภาพโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ต้องมีกฎหมายสำคัญเช่นพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีซึ่งหากไม่ผ่านจะกระทบกับเสถียรภาพของรัฐบาลรวมทั้งกฎหมายของรัฐบาลที่เป็นผู้เสนอซึ่งหากไม่ผ่านรัฐบาลก็อาจจะต้องตัดสินใจทางการเมืองเพราะถือว่ารัฐบาลแพ้เสียงในสภาส่วนการโหวตยติการตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อศึกษาผลกระทบจากการกระทำประกาศและคำสั่งของคสช.และการใช้อำนาจของหัวหน้าคสช.ตามมาตรา44ที่รัฐบาลแพ้ไม่ได้เป็นเรื่องที่ส่งผลโดยตรงกับเสถียรภาพของรัฐบาลเพราะเป็นญัตติที่แต่ละพรรคเสนอเข้าไปที่ยอมรับว่าอาจจะมาตีความทางการเมือง
ซึ่งพรรคร่วมรัฐบาลต้องช่วยกันทำให้รัฐบาลมีเสียงข้างมากในสภาโดยส่วนตัวเห็นใจรัฐบาลนี้เพราะมีเสียงปริ่มน้ำตั้งแต่ต้นที่มีเพียง254เสียงจากส.ส.ทั้งหมด500คนถือว่าเกินมานิดเดียวและอาจกระท่อนกระแท่นบ้างจึงต้องแยกแยะว่าเรื่องใดที่กระทบกับเสถียรภาพโดยตรงของรัฐบาลและเรื่องใดกระทบโดยอ้อมและเรื่องใดเป็นเรื่องของสภาซึ่งส่วนตัวก็ถือว่าได้ชี้แจงแล้วน้ำอ้อยขอเข็งกลางผู้สื่อข่าว INN รายงานจาก Impact เมืองทองธานีค่ะต่อกันที่ความคืบหน้าศาลชั้นต้นค่ะสั่งปรับบริษัทฟิลิปมอริสผู้นำเข้าบุหรี่นอกกว่า 1,225 ล้านบาทยกฟ้อง7จำเลยคนไทยทั้งหมดค่ะศาลอาญารัชดาภิเษกนัดฟังคำพิพากษาคดีที่พนักงานอัยการเป็นโจทยื่นฟ้องบริษัทฟิลิปมอริสไทยแลนด์ลิมิเต็ดจำกัดผู้นำเข้าบุหรี่นอกยี่ห้อมาร์บอโร่และ LM และจำเลยที่เป็นพนักงานบริษัทเป็นจำเลยที่1ถึง8ร่วมกันกระทำผิดตามพรบภาษีศุลกากรพ.ศ. 2469จากกรณีเมื่อระหว่างวันที่28กรกฎาคม2546ถึงวันที่24มิถุนายน2549พบว่าจำเลยทั้ง8คนยื่นใบขนส่งสินค้าขาเข้า272ใบต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรเพื่อผ่านพิธีการศุลกากรโดยสำแดงราคาบุหรี่ต่ำกว่าราคาที่แท้จริงคดีนี้ศาลพิเคราะห์จากพยานหลักฐานที่โจทก์นำสืบได้ความว่าในช่วงที่เกิดเหตุจำเลยมีการสำแดงต้นทุนราคาบุหรี่นอกยี่ห้อบาโบโรและบุหรี่ยี่ห้อ LM ต่ำกว่าราคาต้นทุนแต่เมื่อตรวจเปรียบเทียบราคาต้นทุนที่ผลิตในประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นต้นทางผลิตส่งนำเข้ามาไทยและส่งขายไปยังประเทศใกล้เคียงและแม้ว่าข้อเท็จจริงจะฟังได้ว่ามีการนำเข้าในใบขนส่งบางส่วนถูกต้องตามกฎหมายแต่ก็เป็นเพียงความเห็นในทางคดีไม่สามารถนำมาใช้รับฟังได้เมื่อนำพยานหลักฐานมาวิเคราะห์แล้วจึงพบว่าราคาต้นทุนของบุหรี่ที่โจทนำฟ้องในใบขน272ใบรวมเป็นเงินกว่า 12,270 ล้านบาทซึ่งพิเคราะห์ว่าตัวเลขดังกล่าวมีการนำราคาสินค้าในเขตปลอดชำระภาษีหรือดิวตี้ฟรีมาคำนวณซึ่งมองว่าไม่เป็นธรรมจึงกำหนดราคาต้นทุนที่ต้องนำไปคำนวณภาษีเงินขาดเหลือเพียง 6,135 ล้านบาทและคำนวณภาษีเงินขาดได้ 306.4 ล้านบาทเมื่อนำไปเปรียบเทียบปรับตามกฎหมายพรบศุลกากรฉบับใหม่จึงต้องชำระค่าปรับเป็นเงิน 1,225.9 ล้านบาทส่วนจำเลยที่2ถึงที่8ซึ่งเป็นพนักงานบริษัทที่ลงลายมือชื่อในใบขนส่งทั้ง272ใบศาลสั่งยกฟ้องเพราะเห็นว่าทำไปตามหน้าที่และไม่รู้เห็นกับการจัดทำใบขนที่ทำขึ้นในสหรัฐอเมริกาค่ะท้ายกันที่ไฟไหม้บ้านหรูย่านอุดมสุขพบร่างผู้อำนวยการชลประทานภาคใต้เสียชีวิตคาห้องรับแขกค่ะวันนี้ร้อยตำรวจเอกสุนทรชูช่วยรองสารวัตรสอบสวนสน.บางนาได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้บ้านเลขที่274ภายในซอยอุดมสุข58สุขุมวิท103หมู่บ้านรังสียาแขวงและเขตบางนากรุงเทพมหานครจึงประสานเจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัยบางนาและมูลนิธิร่วมกตัญญูเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพบเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นต้นเพลิงมาจากชั้นล่างบริเวณห้องรับแขกชาวบ้านช่วยกันใช้น้ำดับไฟโดยใช้เวลาเพียง10นาทีในการควบคุมเพลิงเจ้าหน้าที่จึงเข้าไปตรวจสอบภายในบ้านพบผู้เสียชีวิตคือนายกฤตประพบชุมช่วยอายุ58ปีผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่17กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดูแลพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้นอนเสียชีวิตอยู่บนพื้นสภาพถูกไฟคลอกไหม้เกรียมบริเวณส่วนหัวและใบหน้ามีนายพลกิจชุมช่วยลูกชายผู้ตายสำลักควันเจ้าหน้าที่นำส่งโรงพยาบาลไทยนครินทร์สอบถามเพื่อนร่วมงานของผู้ตายเล่าว่าผู้ตายเพิ่งจะนั่งเครื่องบินมาจากจังหวัดยะลาเมื่อคืนที่ผ่านมาเพื่อมาราชการที่กรุงเทพมหานครโดยได้พักอาศัยกับลูกชาย2คนซึ่งระหว่างเกิดเหตุลูกชายพยายามช่วยเหลือบิดาออกจากเพลิงไหม้แต่หาไม่พบจึงตัดสินใจกระโดดหนีจากระเบียงชั้น2มาขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านเบื้องต้นร้อยตำรวจเอกสุนทรมอบหมายให้เจ้าหน้าที่นำร่างผู้เสียชีวิตส่งสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลจุฬาพร้อมประสานกองพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุอย่างละเอียดเพื่อหาสาเหตุของเพลิงไหม้ในครั้งนี้ค่ะจบการเสนอข่าว 13:06 น.ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN
สวัสดีค่ะ8นาฬิกา1นาทีมาติดตามข่าวกับดิฉันจิติมาคงชงสวัสดีค่ะ11นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปรางคณิตบุญเผยสวัสดีค่ะ15นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจันสวัสดีค่ะ18นาฬิกา1นาทีมาติดตามข่าวกับดิฉันปริชาแจ้งโรจน์เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านพักคนงานในอู่รถ